1,047 ดอนครับในทั้งวันดอนล่าได้ 1,088 ดอนทองคำได้42บาท20ตังค์เมื่อวานนะดอนล่าได้ 1,008 ดอนทองคำได้42บาท20ตังค์สำหรับเมื่อวานนี้วันนี้ดอนล่าดึงได้แล้วเป็นพันเลย 1,052 ครับ 1,052 ดอนครับสำหรับตอนเช้านี้ดอนล่าได้ 1,052 ดอนนะคือเช้าเนี่ยได้ดอลลาร์ได้1,052ดอลคือเช้านี้ลองดูเอาจุดนี่เลยส่วน 4,000 กิโลไม่พูดละเราก็พูดทุกวันแล้ว 4,000 กิโลเนี่ยนี่เราจะพูดแต่จุดที่เราจะให้ถึงในระยะก่อนพรรษานี่ทองคำที่ต้องการมอบกับทางหลวงในครั้งต่อไปคือก่อนเข้าพรรษานี้ 1,000 กิโลเวลาตอนนี้ได้รับบริจาคจำนวน774กิโลแล้วยังขาดอยู่อีก226กิโลเวลานี้ทองคำยังขาด 1,000 กิโลอยู่226กิโลดอนล่าที่ต้องการมอบเข้าทางหลวงคราวนี้1ล้านดอน
เวลานี้ได้แล้ว 475,027 ดอนนะยังคงขาดอีก 524,979 ดอนนะมูชาได้อีก 1,000 แล้วนะก็ขาดอยู่เพียง 523,000 มูชาเนี่ยตัดไปแล้ว 4,000 มันยังเหลืออยู่ 3,000 ขาดย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้เราเร่งแล้วนะคือตอนหลวงตาอยู่ที่นี่ก็พาพี่น้องทั้งหลายเร่งนะเวลาหลวงตากลับไปอุดรแล้วมันก็ซบเซาลงทางนู้นจะได้เพิ่มไม่มากนะไม่เหมือนทางกรุงเทพเราครับหลวงตาไปที่ไหนไปออกไปจากไหนมันก็ซบลงทางนู้นก็เหมือนกันนะถวายทองหลวงตาบาทนึงนั่นได้อยู่บ้านนึงบ้านค่ะตัวไฟก็ฟาดจนล่มจมไปหมดพวกนี้สู้ไม่ได้ลงทะเลมดพวกนี้อาหารในครัวมาตีเอาแล้วสิยังไม่รู้อยู่เลยนั่นเอาเพิ่มเข้ามาทองคำเพิ่มเข้ามาดอลลาร์เพิ่มเข้ามาจากนี้ถึงวันกลับก็อีก67วันนะแล้วกลับวันที่19วันนี้ก็ยังอีก17วันวันนี้วันที่2ใช่ไหม17ยังอีก17 18กับวันนี้ครับฮะจําเดือนครับฮะประจําเดือนเมษายนตอนนี้จะเร่งแล้วเร่งทองคําดอลลาร์เป็นสําคัญก่อนจะกลับอุดรให้ทราบจำนวนมันยังขาดเหลือเท่าไหร่ก็ยังขาดอยู่เยอะนะดอลลาร์เรานะมันยังขาดอยู่เยอะนั่นไม่ใช่น้อยๆนะที่ในตัวเลขนี่มันขาดอยู่ตั้ง 524,979 ดอลขาด1ล้านอยู่4,929 เหรียญ29ดอลยังขาดอยู่เยอะส่วนทองคำขาดเท่าไหร่มีส่วนทองคำขาดอยู่226กิโลทองคำขาด226กิโลจะถึง 1,000 กิโลแล้วล่านี้ขาด 524,927 ดอลที่จะถึงล้านนะมีขาดอยู่2จุดเนี่ยปั้น131ดอนตอนเช้านี่นะเวลานี้ยังขาดอยู่ทั้ง2คือทองคำก็ขาด 1,000 กิโลอยู่226กิโลดอลลาร์ก็ขาดล้านอยู่ 524,979 ดอลนี่เวลาขาดอยู่เวลานี้นะเราจะเล่นจำนวนนี้เข้าโดยลำดับยังอีก56วันจะได้กลับอุดรพาพี่น้องทั้งหลายเล่นตอนยังอยู่ที่นี่นี่ไม่แล้วนี่5ดอนเนี่ยไม่แล้ว5ดอนThank you.
วันนี้ตอนเที่ยงจะได้ออกตอนเที่ยงออกจากวัดตอนบ่ายโมงเทศที่วัดสังฆทานวันนี้เทศตอนบ่ายโมงวัดสังฆทานใช่ไหมบ่ายโมงเทศที่วัดสังฆทานตอนบ่ายโมงวันนี้เ มื่อวานนี้เป็นวันว่างเลยอาหารไปแจกปลาที่วัดหงอะไรปทุมธานีอาหารไปแจกปลาที่วัดหงปทุมธานีโอ้ยปลามากไปคราวที่แล้วไม่ได้มากถึงขนาดนี้นะไปคราวที่แล้วปลาก็สู้เราไม่ได้แผ่นลงทะเลเลยไปคราวนี้เราจะสู้ปลาไม่ได้ต้องสั่งเตรียมพร้อมสองหนน่ะของเราไปแค่15ถุงอาหารสำเร็จรูปไปดูปลาแล้วโถไม่ไหวแล้วอยากเห็นตั้งแต่ยังไม่สู้กันเลยนะพอไปก็พอดีเขามีอาหารสำเร็จรูปขนมปังเยอะอยู่ที่นั่นเราก็เหมาหมดเลยอาหารสำเร็จรูปรวมแล้วทั้งที่เราไป15ถุงกับที่ได้อยู่ในวัดนั้นเป็น106ถุงเมื่อวานนะรวม106ถุงแล้วก็ขนมปัง60รังเมื่อวานนี้นะพอดีปลาเรียกว่าสู้เราไม่ได้นะแล้วมันทีแรกออกไปนี่มันแย่งกันนี่ตัวลอยขึ้นมาเลยนะดีดน้ำไปถึงเราอยู่ตรงสูงเนี่ยมันแย่งอาหารกันมันหิวโหยมากเราไปดูแล้วโอ้ยน่าสงสารเลยมันเทลงเลยถุงไหนมาให้เทดูปลาในน้ำแหมมันดีดน้ำขึ้นมามันหิวมากทางนี้ก็เทไม่หยุดเทตลอดคิดดูที่ต้อง106ถุงอาหารกระเหม็นลูกทั้งขนมปัง60ลังเอากันจึงปลาทั้งหลายจึงอิ่มเราเอาตรงที่ปลาอิ่มก็คือว่าที่เราเทลงไปเนี่ยอาหารนี่ลอยเต็มเลยแล้วเขาไม่เอาเขาเล่นอยู่ตามอาหารนั่นแหละแต่เขาไม่สนใจกับอาหารแสดงว่าเขาเมินแล้วเขาพอนานนั่นแหละเราถึงได้ออกจากนั่นมาทางวัดบดทางวัดก็ไปรีบสั่งมาทันทีจะให้ทันเวลาซึ่งเรากำลังแจกอาหารอยู่นั่นเพื่อถ้าเอาไว้ไม่พอหากเรายังไม่พอทางโน้นส่งมาพอดีเราก็จะเอาอีกจนพอแต่นี่พอดี พออาหารจำนวน106ถุงกับขนมปัง60ลังพอดีทางวัดสั่งมาเพิ่มอีกเราก็ไม่เอาละพอแล้วว่าเกลียเต็มเหนียวข้าวนี่หมดมากข้าวก่อนน้ำปลาไม่ได้มากขนาดนี้นะเราไปสองครั้งแล้วนะครั้งนั้นก็อิ่มเต็มที่เหมือนกันครั้งนี้ก็อิ่มเต็มที่พวกอาหารสารลงไปนี่ลอยเต็มหมดเขาเล่นอยู่นั่นกับอาหารที่ลอยเขาไม่สนใจแสดงว่าเขาอิ่มแค่โอ้ยมากจริงนะปลาเมื่อวานน่าสงสารไปที่ไหนเอาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเราไปไหนนะไปแจกอาหารปลาเลยเอาปลาลงทะเลหมดสู้เราไม่ได้วัดไร่ขิงก็เหมือนกันนะวัดไร่ขิงปลาเยอะนั่นพอดีกับขนมปังโรงงานขนมปังอยู่ที่วัดเลยไปเหมาเลยนั่นพอเห็นพระปลามากๆแล้วก็เอาล่อไปเข็นมาเลยเถอะไม่กำหนดขอให้ปลาพอไปแล้วกันเข็นมาขนมาเลยจนจมพานวัดไร่ขิงท่านแปลกใจท่านนี่จะขนไปอะไรนักหนานี่วะขนไปแจก
ป้าว่าแล้วใครเป็นผู้ซื้อหรอบอกอาจารย์หาบัวท่านท่านดีท่านทีเออได้ยินชื่อเสียงท่านหลวงนางมานานแล้วท่านมาเองเหรอวะมาเองกำลังแก่อยู่ท่านเพราะว่าโดดมาถึงเราเลยมาหาเราที่กำลังแจกอาหารในป่าสมภารวัดไร่ขิงโอ้ได้ยินชื่อเสียงท่านอาจารย์มาลงนานแล้ววันนี้เพิ่งได้พบกันนี่เรามาแจกอาหารปลานี่แหละวะมันพอทุกเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะกลับแล้วอันนั้นกับพอเต็มที่เลยโยนขนมปังนี่เฉยเมินเลยเถอะนะโยนขนมปังตกใส่หัวมันก็เฉยขนมปังเกลื่อนบนหัวปลาเฉยเลยอย่างนั้นเมื่อวานนี่ก็เหมือนกันเมื่อวานอาหารสำเร็จรูปเรามากถึง106ถึงขนมปัง60ลังที่ส่วนใหญ่ที่จำได้นอกนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรนะเราแจกเฉพาะ2อย่างส่วนวัดได้ขิงมีแต่ขนมปังล้วนแต่ก่อนยังไม่เห็นมีอาหารสำเร็จรูปนะไม่มีมีแต่ขนมปังล้วนๆขนมาใส่ล้อมาเลยเถอะนะเอามาจากโรงเขาเลยบอกอยากคำเดียวเลยว่าให้พอขนมาให้พอเลยเพราะว่าเขาต้องขนเรื่อยจนนั่งต่อคอทางอะไรทางสุพรรณเหรอเราไปสุพรรณมานั่นไปแจกที่ไหนนะลืมแล้วลืมจะไปแจกที่ไหนนี่ปลาแผ่นลงทะเลทั้งนั้นสู้เราไม่ได้ทางสุพรรณเมื่อสองสามวันนี่นะโรงงานยาสูบไม่มากอันนี้ให้เพียงพอประมาณเล็กน้อยเนี่ยแล้วก็มีเหลือก็เหลือเพื่อปลาจำนวนมากที่ยังไม่มาเท่านั้นเองเหลือนิดหน่อยไม่เรียกว่ามากเพื่อปลาจะได้กินกันเฉพาะบริเวณใกล้เคียงที่เราแจกเท่านั้นที่นอกจากนั้นก็ยังไม่มาเราให้เพียงร้อยโรงงานปลาเอาไปกี่ถุงนะโรงงานยาสูบนี่เหรอเอาไปกี่ถุงนะลืมแล้ว18ถุงนี่ก็เรียกไม่มาก18ถุงอันนี้ไม่ว่าเพราะน้ำมันกว้างปลามีอยู่ทุกแห่งเราไปให้จุดเดียวมันก็เมินนะสิพวกนี้มันกินอิ่มพวกนั้นหิวจะตายที่เศษเหลือเราก็เลยมอบให้เจ้าหน้าที่เอาไว้บริให้เลี้ยงเขาในการต่อไปยังไม่เรียกว่ามากแต่ครั้งนี้ส่วนไหนที่ให้ทั่วถึงกันเลยปลาสู้ไม่ได้อิ่มเต็มที่ไปนั่นแหละเรียกว่าเอาให้ปลาลงทะเลเลยเรียกว่าปลาลงทะเลช่างถูกคันนะวัดพนอนครับผมวัดพนอนที่พนอนเราได้แจกเหรอที่ไปเลี้ยงปลาเออนั่นแหละจำไม่ได้นะวัดพนอนอันนั้นก็พอใช่ไหมละวันนั้นอันเดี๋ยวเราเลือกไม่ได้นะวัดพระนอนแจกพอใช่ไหมวันนั้นพอครับเราลืมความจำไม่เป็นท่านะปลาแค่หรือตาเหมือนกันอันนั้นก็มากเวลาว่างเราถึงจะได้ไปทีว่างแล้วก็ไปถือโอกาสตอนว่างไปแจกอาหารให้ปลา ยังเขาดินนี่ก็ไปเขาดินอะไรเนี่ยเราก็ไปแจกอันนี้อาหารไม่พอไปเอาตามร้านก็ล้มหมดเลยก็เขาเอามาไว้ขายธรรมดานี่เวลาเราไปเอาไม่เอาธรรมดาเนี่ยเอาหมดเลยเทลงแต่อย่างนั้นเราพอใจถ้าสัตว์ได้อิ่มน้ำสั้นร้านแล้วก็เป็นที่พอใจพอท้องสัตว์ทุกของสัตว์กับท้องเรากับทุกข์ของเราเกิดจากความหิวเนี่ยมันเหมือนกันเราต้องคิดท้องเขาท้องเราความหิวของเขาความหิวของเราเป็นทุกข์เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เองจึงต้องได้เฉลี่ยถึงกันและกันเราอิ่มเขาหิวเราเป็นสุขเขาเป็นทุกข์ทั้งที่ควรจะอนุเคราะห์กันได้แต่ไม่สนใจอันนี้ผิดนะใจดำใจ
ไก่ดำน้ำปุ๋ยไปไหนถูกปิดกันคนนั้นนะคนที่เสียสละคนทำบุญให้ทานใจกว้างใจขวางนี่ไปไหนไม่อดตายนะหักไปอยู่ในนั้นแหละอำนาจของกรรมใครมองไม่เห็นมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตรงนั้นมองเห็นชัดเจนเรื่องกรรมประจำสัตว์นี่แหละคนที่มีจิตใจกว้างขวางทำบุญให้ทานเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปไหนไม่อดคนเนี้ยถึงควรจะตายไม่ตายนะอำนาจปฏิหารกรรมของท่านเองกรรมของคุณนั่นเองหักดลบันดาลเองนะพอเป็นไปได้เท่านั้นคนมี มีความ เสียสละคนทำบุญให้ทานใจกว้างใจขวางไปไหนไม่อดอยากขาดแคลนถึงคราวจำเป็นก็ผ่านได้ผ่านได้ผิดกันกับคนที่มีความตะหนี่ฉี่เหนียวอยู่มากนะความตะหนี่ฉี่เหนียวมันก็เป็นอำนาจทางต่ำเข้ามาหนึ่งไปไหนมันหักคับแคบผิดตันอยู่ในคนนั้นแหละเขาอิ่มคนนั้นไม่อิ่มนะเขาได้คนนั้นไม่ได้มันเป็นอยู่ภายในก็คิดดูที่ยังที่ว่าพระองค์หนึ่งที่เคยมาเล่าให้ฟังไปคติพระองค์นี้แต่ก่อนเป็นนิสัยคนตะหนี่ฉี่เหนียวที่สุดเลยแล้วโผล่เหยื่อยังไงไม่รู้นะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้บวชเป็นพระสิบวชเป็นพระนี่แหละใครเห็นจะเมื่อไหร่ล่ะว่ากรรมของท่านเป็นยังไงตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งวันตายฉันจะหันไม่เคยอิ่มเลยเพราะเหตุไรถึงไม่อิ่มนั่นแหละกรรมของท่านเองที่มีความตะหนี่ฉี่เหนียวนอกจากนั้นยังเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอยู่ด้วยนะความตนีกับความโลภมันเป็นคู่กันความเห็นแก่ได้แล้วความรัดเอาเปรียบมันก็แตกแขนงออกไปทีนี้พระองค์นั้นเวลามาบวชไปเป็นทบาทพระท่านก็สงเคราะห์เต็มกำลังความสามารถแต่มันก็สุดวิสัยอย่างว่านะให้อาหารเต็มบาทแล้วเวลาฉันไม่ทราบหายไปไหนฉันต้องไปหายไปฉันต้องไปหายไปใครเห็นว่าอาหารนั้นหายไปไหนไม่มีใครเห็นเจ้าของผู้ฉันนั้นก็ไม่เห็นฟังที่ไหนแต่ค่อยหมดไปสุดท้ายไม่อิ่มอาหารในบาทหมดแล้วนะทั้งที่อาหารเต็มบาทนะนี่แหละอำนาจของกรรมใครมองเห็นไหมไม่เห็น แล้วไม่อิ่มให้ไปก่อนแล้วให้อยู่กลางเวลาบิณฑบาตนะให้ไปเป็นหัวหน้าไปก็แล้วให้ไปย่านกลางก็แล้วยิ่งไปเป็นคนสุดท้ายไปแล้วอาหารหมดไม่ถึงไปข้างหน้าใครก็มองไม่เห็นเสียลานกรรมปิดไว้อย่างนั้นพระองค์อื่นเต็มบาทมาองค์นั้นไม่ได้เรื่องอะไรจนเรื่องราวจะกระเทือนถึงพระสารีบุตรโมกขันธา ซึ่งเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้านะท่านก็มาเองทั้งสององค์มาเหมือนกับว่ามาแก้กรรมให้เห็นสดร้อนในวาระสุดท้ายของพระองค์นั้นนะมาท่านก็มาถามถึงเรื่องอันฉันยังหันไม่อีกท่านถามพระองค์นั้นท่านก็ยอมรับมาเลยว่าไม่เคยอีกเพราะอะไรพระทั้งหลายไม่ดูแลโอ้ดูท่านดูแลเอาอาหารให้ใส่บาตรเต็มเวลาฉันไม่ทราบมันหายไปไหนให้หมดไปแล้วยังไม่อิ่มอาหารหมดในบาทแล้วเป็นอย่างนี้เป็นประจำจึงไม่เคยฉันอย่างนั้นอิ่มเลย วันนั้นท่านก็เตรียมอาหารไปแล้วพระสารีบุตรโมกขันธาอ้าววันนี้ผมจะใส่บาตรชัดเองพระสารีบุตรโมกขันธาใส่บาตรให้เต็มเลยจัดให้เรียบร้อยเต็มแล้วเอาเริ่มลงมือฉันดูหนิวะแต่พระสารีบุตรจับขอบปากบาทไว้นะให้ท่านฉันชาวนี้จับขอบปากบาทไว้ถ้าปล่อยมือนี่มันจะหมดอาหารเลยนะอาศัยบุญบารมีของพระสารีบุตรนั่นแหละจับขอบบาทไว้ให้ท่านฉันเอาฉันให้เต็มอิ่มนะวันนี้ท่านก็ฉันให้เต็มอิ่มเลยพอฉันบอกว่าเสร็จอิ่มเรียบร้อยแล้วท่านถึงวางขอบปากบาทถ้าปล่อยขอบบาทไปแล้วนั่นจะหมดนั่นเห็นไหมอำนาจของกรรมใครมองเห็นที่ไหน
แต่มันก็ให้รู้อยู่จังๆอย่างนั้นจะว่าไง พอฉันเสร็จวันนั้นอิ่มวันนั้นตรงคืนมาเลยตายเลย ตายวันนั้นล่ะฉันอาหารเสร็จวันนั้นก็ตายในวันนั้นเลยนี่ก็เป็นประวัติเป็นตัวอย่างให้พวกเราทั้งหลายได้คิดได้อ่านอย่างนี้อำนาจของกรรมใครมองไว้เห็นนะ มันหนักเป็นอยู่กับเจ้าของผู้ทำใครจะมองก็ไม่เห็นเจ้าของก็ไม่เห็นกรรมของเจ้าของเป็นอย่างนั้น มีอำนาจของกรรมดังที่มีอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เทวดาอยู่บนอากาศเห็นพระสององค์ท่านสนิทสนมกันมากเหมือนกันกับพระสารีบุตรโมกขลาท่านเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันพระสารีบุตรโมกขลาตั้งแต่เป็นฆราวาสก็ไปด้วยกันเรียกว่าท่านสนิทกันมากทีนี้พระสององค์นี้ก็สนิทกันมากเหมือนกันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันไปด้วยกันมันตามเป็นตามนิสัยวาสนาที่เกี่ยวข้องกันไปที่ไหนไปด้วยกันเทวดาก็ไม่ตั้งเจตนาจะทำร้ายหรือให้ร้ายแต่อย่างใดนะเห็นพระสององค์นี่ติดพันกันไปตลอดไปไหนไปด้วยกันมากันแล้วจะทดลองพระองค์นี้พระคู่นี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยเพียงทดลองเฉยนะแต่คำทดลองให้เป็นภาพพจน์อันจริงขึ้นมาแล้วสิพระสององค์นี้ไปกับบรรดาบรรดาลให้องค์หนึ่งปวดหนักแล้วก็ไปถ่ายหนักข้างทางบางพุ่มไม้นิดหน่อยเท่านั้นองค์นี้ก็รอเนี่ยเทวดามาทดลองนะไม่ใช่เป็นของจริงนะมาทดลองเฉยมาทดลองพระสององค์นี้จะเป็นยังไงท่านจะสนิทกันอีกต่อไปไหมวะไปทำความลามกอุจจาระให้ท่านเห็นอยู่ทั้งที่ไม่เป็นความจริงนะเทวดานั้นก็มามีตนเป็นผู้หญิงขึ้นมาน่ะสิอยู่ฝ้าคู่ไม้นั่นเป็นธรรมเหมือนว่าเสพกันพูดง่ายๆว่างานเถอะพระกับผู้หญิงเสพกันแต่ไม่เห็นเวลาเสพแต่เวลาพระองค์นั้นลุกออกมาจากที่ถ่ายก็เห็นผู้หญิงคนนั้นสลัดสิ้นสลัดผ้าออกจากที่นั่นพระองค์นี้ก็ออกมาจากที่เดียวกันใครจะสงสัยไปไหนใช่ไหมล่ะนี่ละประกาศแต่มันไม่ใช่ความจริงนะเป็นเครื่องประกาศพระองค์นี้มองเห็นท่านนั้นบอกว่าจะสลบเลยนะขึ้นกูขึ้นมึงเลยนะโถกูสนิทสนมกับมึงมาฝากเป็นฝากตายแล้วการมึงทำความละโมบต่อให้กูเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เหลือแตกกันเลยนะพระเอานั้นพระสององค์นั้นแตกกันเลยทีเดียวเทวดานั่นก็เสียอกเสียใจเรานึกว่าทำท่านเล่นๆมันไม่ได้เล่นทีนี้พระแตกกันเอาไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งอย่างนั้นนะก็ยอมรับพระพุทธเจ้าแต่ความที่ประจักษ์อยู่กับหูกับตานั่นมันไม่ยอมถอยเลยสิทีนี้สนิทกันไม่ได้สนิทนักละทีนี้เพราะภาพพจน์อันนั้นมันบาดหูบาดตาบาดใจตลอดเวลาเทวดานั้นเสียใจที่นี่ว่าอะไรเรานี่ได้สร้างกรรมหนักแล้วทำให้พระทั้งสองแตกจากกันแตกจนกระทั่งถึงเข้ากันไม่ได้แม้พระพุทธเจ้ามาประสานแสดงพระโอวาทให้ฟังก็ไม่ค้านพระพุทธเจ้าแต่จิตมันไม่ลงนั่นเห็นไหมล่ะนี่เทวดานั้นพอตายแล้วลงนรกปึ๋งเลยเทียวนะตกนรกเลยอำนาจแห่งไปทำพระให้แตกกันทั้งที่ไม่เป็นจริงนะพอลงนรกพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วก็มาเป็นมนุษย์อีกแล้วมาบวชเป็นพระที่นี่นะเห็นไหมกรรมในนรกก็ให้เสวยอย่างเต็มฉีดแล้วนะเศษของกรรมในนรกเพราะการทำชั่วอย่างนี้ยังติดตัวมาอีกนะติดตัวมาอย่างไรไอ้พระองค์นี่อะมาเป็นบวชเป็นพระนะเทวดานั่นที่ตกนรกแล้วกลับมามาเป็นมนุษย์แล้วบวชเป็นพระ พระองค์นี้ล่ะที่นี่นะไปที่ไหนผู้หญิงเดินตามหลังเลยพระทั้งหลายรังเกียจทั่วสังคมณฑลไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่อง
ที่ว่าพระองค์นั้นพุทธเจ้ามาแสดงพระองค์ก็ทรงแสดงตามเรื่องมาแล้วว่าเทวดามาทดลองต่างหากไม่ใช่ความจริงคือเทวดามาทดลองจริงแสดงให้ฟังหมดเขาใครจะไปรู้แจ้งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นพระสององค์เลยเข้ากันไม่สนิทจนกระทั่งตายจากกันนี่ละผลแห่งกรรมนี้ให้พระเทวดานั่นตายแล้วลงนรกเลยพอพ้นจากนรกขึ้นมาก็มาเป็นมนุษย์เราทีนี้เดินไปไหนพระองค์นั้นปรากฏว่าผู้หญิงเดินตามหลังตลอดเลยนะพันเวลาอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ไม่เห็นผู้หญิงพอเดินประมาณสักสิบวากว่าแล้วจะปรากฏว่าผู้หญิงเดินตามหลังเดินตามหลังตลอดแล้วที่ไหนที่ไหนก็รังเกียจประชาชนเขาก็ไม่อยากใส่บาตรไม่ศรัทธารังเกียจไปตามกันหมดจนกระเทือนถึงพระราชาท่านรับสั่งให้พระองค์นั่นเข้าเฝ้าจะให้ไปทดลองในพระราชวังเลยทีเดียวว่าได้ทราบว่าท่านบวชมาแล้วไปที่ไหนมีแต่ผู้หญิงติดตามเดินตามหลังท่านตลอดมาว่าอย่างนี้ในที่ทั่วๆไปเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นยังไงเรื่องความจริงแล้วก็ความจริงสำหรับอาตมานี่ไม่เห็นว่างั้นนะแต่คนทั้งหลายเขาก็ว่ากันอย่างนั้นสำหรับอาตมาเองไม่เห็นว่าไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นที่เดินตามหลังมาเอาทีนี้เอาทดลองดูพระราชาทดลองดูให้ท่านเดินจากนี่ไปข้างหน้าไปนู่นผมจะสังเกตดูพอประมาณไปออกเลยสักสิบวาไปแล้วผู้หญิงก็เดินตามหลังจริงๆไปแล้วพอกลับมาถึงย่านที่ผู้หญิงจะควรหายไปเลยแล้วมามีแต่พระองค์นั้นมาเอาอีกเดินอีกเดินทีไรก็เป็นอย่างนั้นทุกทีอ๋อเป็นความจริงแล้วท่านไม่รู้เรื่องอะไรนี่เวลาท่านเดินไปเนี่ยท่านเห็นผู้หญิงเดินตามหลังไหมไม่เห็นท่านก็ว่าท่านก็บอกไม่เห็นนี่ผมเห็นนะว่างั้นนะประจักษ์แล้วว่ามีผู้หญิงเดินตามหลังท่านจริงๆตามที่เขาเล่าลือกันว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีใครใส่บาตรท่านแล้วก็เลยนิมนต์ท่านตั้งแต่นั้นต่อไปเลยนิมนต์ท่านให้เขาบิณฑบาตในพระราชวังนะจะไปที่อื่นเขาไม่ใส่แล้วผมนี่แน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วไอ้อันนิมนต์เขามาบิณฑบาตในพระราชวังพระราชาทรงอุปถัมภ์เลยนี่เวลาพระราชาทรงอุปถัมภ์แต่ก่อนก็ไม่ว่าอะไรไม่มีการโต้การตอบให้ใครว่าให้ยังไงก็ตามเขาก็มีการโต้การตอบพอมีพระราชาอุปถัมภ์ถาแล้วเกิดทิฏฐิมานะเย่อหยิ่งขึ้นนะสิพระพูดถึงว่าผู้หญิงนั้นไม่ใช่ว่าผู้หญิงเฉยบอกว่าเมียท่านว่างั้นนะก็ใส่ปัญหาเก็บๆอย่างนั้นสิอันนี้หลายครั้งหลายหนนานาพอได้พระราชาอุปถัมภ์แล้วก็โต้ตอบกับพระทั้งหลายเลยที่โต้ตอบเย่อหยิ่งจองหองขึ้นมาพระพุทธเจ้ารับสั่งให้เข้าเฝ้าท่านอย่าทำตัวไปว่าให้ท่านทำตัวเหมือนคนหูหนวกตาบอดวางท่านจะไปมีการโต้ตอบกันเสียงกับใครต่อใครต่อใครให้ท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมท่านจะมีการโต้ตอบมีปฏิปริยาต่อใครทั้งนั้นเรื่องความจริงของกรรมมันเป็นอย่างนั้นโดยแท้ว่าให้ท่านยอมรับกรรมแบบดุษณีภาพไปเสียใครว่ายังไงก็ท่านยอมรับกรรมไม่ต้องโต้ตอบเขาว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งสอนนะคือท่านมีทิฏฐิมานะพอสั่งสอนมานั้นพระองค์นั้นเลยได้บรรลุถึงขั้นอรหันต์นะจึงได้พ้นกรรมไปเนี่ยเทวดาตนนี้เองที่ไปทดลองพระลงถึงตกนรกแล้วขึ้นมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งได้มาบวชมาวาระสุดท้ายพระพุทธเจ้าเทศนี่แหละที่ว่ามีหญิงตามมานะพระราชาสมุทาเสียอย่างนั้นแหละต่อจากนั้นก็โต้ตอบกับคนทั้งหลายที่เขามาว่าให้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนท่านยอมรับกรรมท่านให้ทำตัวนิ่งเฉยยอมรับกรรมของท่านที่ทำมาว่าสอนแล้วจากนั้นมาก็ได้สำเร็จอรหันต์นะนั่นแหละพ้นแหละที่พ้นกรรมนี่พูดถึงเรื่องกรรมมันติดตามไปอย่างนั้นนะไม่มีใครเห็นล่ะมีศาสดาองค์เอกเป็นที่หนึ่งสาวกองค์เชี่ยวชาญเป็นระดับสองต่อมาเนี่ยสำคัญอ่ะเนี่ยกรรมจึงไม่มีใครมองเห็นนะนี่พูดถึงเรื่องความตระหนี่ทีเดียว
กับความกว้างขวางจิตใจเฉลี่ยเผื่อแผ่มันเป็นอะไรจิตนะกรรมไม่ได้เป็นตนเป็นตัวเป็นสิ่งที่สุดวิสัยอำนาจไม่มีไรเหนือกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจเสมอกันในโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นบทคาถาว่านัตถิกรรมสมังพลังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนือกรรมดีกรรมชั่วก็ได้เลยฟังสิกรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ดีมีอำนาจมากที่สุดที่จะบังคับผู้ทำให้เป็นไปทั้งทางดีทางชั่วได้คำภาษาบาลีก็ว่าเรื่องของกรรมใครจึงอยากไปดูถูกไม่มีใครเห็นง่ายๆมีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์องค์เชี่ยวชาญเห็นนอกนั้นไม่เห็นทั้งๆที่คนก็ทำกรรมเสวยกรรมดีชั่วของตัวตลอดเวลามาและจะตลอดไปอย่างนี้แต่ก็ไม่สามารถจะมองเห็นกรรมอย่างนี้ได้ให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความนิสัยกว้างขวางก็เหมือนกันนิสัยคับแคบก็เหมือนกันนิสัยคับแคบมันก็แสดงผลทางผลลบให้เห็นเรื่อยๆนิสัยในทางดีแสดงผลบวกให้เจ้าของได้รับไปเรื่อยๆอย่างนี้เราเชื่อพระพุทธเจ้าวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะก็นานพอสมควรแล้วนะพอเข้าใจให้เชื่อกรรมนะเราจะไปเชื่ออะไรที่จะเหนืออำนาจของกรรมนี้ไป อย่างอะไรที่เคยพูดสายกรรมสายบุญมันเกี่ยวโยงกันอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าพระองค์เป็นใหญ่เป็นเอกนะเวลาท่านจะยกหรือส่งเสริมพระสาวกของท่านท่านก็ยกออกมาเช่นอย่างพระกัสสปะพระพุทธเจ้าเสด็จไปก่อนแล้วพระกัสสปะเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปอันนี้พวกแม่ค้ามากมายนะเขาหาบของมาสินค้าของเขาหาบผ่านมาเนี่ยท่านเสด็จไปถึงที่นั่นแล้วพระกัสสปะกำลังเดินตามหลังมานี่อานนท์วางนะพวกนี้เขามากมากเนี่ยหลายๆคนนี่นะ เขาหาบสินค้าหาบสินของพวกแม่ค้าขายของเขาหาบของไปนี่นะ เขาจะไปเทให้พระกัสสปะทั้งหมดนี่แหละเขาไม่สนใจกับเราเลยเพราะเราไม่ใช่อาจารย์เขาเนี่ยฟังสินะเราคือตถาคตไม่ใช่อาจารย์ของเขานิสัยกรรมบุญกรรมนี่มันเกี่ยวโยงกันพวกนี้มันเกี่ยวโยงกับเป็นลูกศิษย์พระกัสสปะไม่ใช่ลูกศิษย์เราตถาคตเราพักรออยู่ที่นี่แหละว่างั้นนะเราหยุดที่นี่พวกนี้ไปมันจะเทสินอาหารในที่เขาไปขายของมานะหรือเขาเพิ่งไปก็ไม่รู้เขาจะเทนั้นหมดแล้วพระกัสสปะจะพาเขามาหาเรานี่แหละเราคอยฉันอาหารกับพระกัสสปะแล้วกันลูกศิษย์ของพระกัสสปะทั้งหมดนี่จะเอามาให้เรากินทั้งเดียวกับพระกัสสปะก็พามาไหลมาเห็นไหมล่ะท่านรับสั่งแล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วด้วยนะคือเตรียมรออยู่นี่แล้วจะฉันอาหารกับลูกศิษย์พระกัสสปะเดี๋ยวพระกัสสปะจะนำมานี่เขาเป็นลูกศิษย์พระกัสสปะนะเขาไม่ใช่ลูกศิษย์เราสาโคตรเห็นไหมล่ะคือสายบุญสายกรรมมันเกี่ยวกันอย่างนี้แล้วก็ไหลมาจริงๆนี่แหละอำนาจของกรรมใครเห็นล่ะใครจะไปเห็นพระพุทธเจ้ายังรอเสด็จสักรู้แล้วเห็นแล้วอย่างไรแล้วรอเนี่ยคอยสันตั้งหันกับพระกัสสปะเดี๋ยวพระกัสสปะจะพอลูกศิษย์ลูกหามาไม่หมดเลยแล้วโอ้ยมาหมดจริงๆนั่นเห็นไหมอำนาจของกรรมท่านไม่ได้ว่าท่านยิ่งใหญ่แต่ท่านชมเชยพระกัสสปะอันนี้สายกรรมยิ่งใหญ่ว่าไงสายกรรมเกี่ยวโยงกับพระเจ้ากว่าไม่ใช่เกี่ยวโยงกับท่านท่านก็ยอมรับว่านี่เขาเป็นลูกศิษย์พระกัสสปะนะเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของเราว่าเลยต่อไปอาหารทั้งหมดเขาจะถวายพระกัสสปะเนี่ยพระกัสสปะก็จะพาเขามาให้เราเนี่ยรอฉันไปชิ้นอยู่แล้วกันสักเดี๋ยวก็หลั่งไหลมาจุ่มมาหมด
ลูกติดพระกัตถะนั่นเห็นไหมเขาเคยเห็นแต่เมื่อไรหมายถึงว่าบุพเพนิวาสชาติปางก่อนเขาเคยเป็นลูกศิษย์พระกัตถะมาเพราะงั้นพอมองเห็นปั๊บมันต้องติดทันทีเลยมีสายอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่เคยสร้างกันมาสร้างมาเห็นกันมันติดติดได้เร็วนี่พูดถึงสายบุญสายกรรมสายบุพเพนิวาสเกี่ยวกับผัวกับเมียก็แบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันนะผู้หญิงผู้ชายที่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาแต่ก่อนอย่างสนิทติดต่อมานานพอมองเห็นกันปั๊บมันจะถึงกันทันทีนี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างเศรษฐีคนหนึ่งจะมีเงินเท่าไหร่วะ40โอกชาติที่แกจะตายไปนะแกเคยสร้างบุญสร้างกุศลมามากแต่มากแต่ขนาดที่จะตายรู้สึกจะมีละหองแหงกับภรรยานั่นแหละผลนั้นฝ่ายเศรษฐีเป็นผู้ผิดตายลงไปเนี่ยผู้ชายเป็นผู้ตายไปเรื่องไปเกิดเป็นนายพรานป่าอยู่ในป่าส่วนภรรยาตายแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยเราย่นเลยนะภรรยานี่เป็นลูกเศรษฐีมีลูกสาวคนเดียวนายพรานไปอยู่ในป่านำอาหารของป่าที่ไปล่าสัตว์อะไรได้มาแล้วมาขายตลาดนี่ผู้หญิงคนนี้อยู่บนตึกสูงๆหลายๆชั้นนะแล้วมองเห็นนั่นถูกชะตากันแล้วนั่นเห็นไหมล่ะหัวเนี่ยตายแล้วก็เกิดเป็นในป่ายังมันยังรู้ทางนี้พอใจคอยสอดคอยส่องดูเวลาในฟาร์มนั้นเข้ามานี่เข้ามาเวลาไหนออกเวลาไหนแกจะคอยกำหนดจดจำเวลาไว้เรียบร้อยนี่แกจะพยายามติดตามเห็นไหมล่ะทางบ้านไม่รู้นะเพราะมีพวกอะไรบริษัทบริวารห้อมล้อมรักษาแกตลอดเวลาแกจะเคลื่อนย้ายไปไหนต้องแห่กันไปเลยงั้นแกจะหาช่องทางไหนจะติดตามในผ่านคนนี้ไปให้ได้นั่นเห็นไหมล่ะคือมันถูกชะตาแล้วมองเห็นนายพานยังไม่รู้นะนายพานก็ไปตามภาษาเอาของไปใส่ตลาดใส่ล้อใส่เชียงไปขายพอถึงเวลาเขาก็กลับไปคอยสังเกตเวลาที่นายพานมาแล้วนายพานกลับมาไปแน่ชัดแล้วที่นี่พอถึงวันจะเอาละที่นี่นะโอปราบหาอุบายออกทางหลังบ้านไม่ให้บริษัทบริวารเห็นเลยนะพอขึ้นไปดูข้างบนเห็นนายพานคนนี้ออกมาแล้วขี่ล้อขี่เกวียนออกมาจะมองข้างบนจะเห็นได้จังหวะพอดีจะก็เล็ดลอดขโมยออกจากบริษัทบริวารจะออกข้างหลังบ้านปั๊บไปคอยในฟาร์มอยู่ข้างหน้าไปก็ขอไปด้วยว่าไปไหนว่าขอไปด้วยเลยว่าก็เลยไปนั่นฉะนั้นให้ไปทันทีเลยจนไปมีลูกด้วยกันต้องรู้มันเจ็ดคนรู้เท่าไหร่แล้วลืมจากนี้ไอ้สิบห้าคนนั่นจะเป็นลูกสะใภ้หรืออะไรของลูกแต่รวมแล้วว่า15คนนี่แหละแล้วผู้หญิงคนนี้แกเป็นสำเร็จพระโสดานะไม่ใช่ธรรมดาแกสำเร็จเป็นพระโสดาแล้วพระโสดาละกามกิเลสไม่ได้แต่เป็นผู้แน่วแน่ในธรรมในบุญในกรรมทั้งหลายลงเป็นพระโสดาแล้วแน่ที่สุดในศาสนาในบุญในกรรมหมายถึงเวลาแกเห็นสามีจะเก่าแกมากแล้วก็ไปด้วยเลยไปมีลูกมีเต้าด้วยกันนึงแล้วจากนั้นมาก็แกก็ถูกทรมานสามีแกทรมานสามีของแกด้วยวิธีการต่างๆจนพระพุทธเจ้าเสด็จไปหาไปเยี่ยมในป่าเลยนะเราถูกอะไรเราไม่ได้พูดไปมากนะพระพุทธเจ้าตามเสด็จเข้าไปในป่าจะไปทำอะไรไปดักสัตว์อยู่ในป่าถึงวาระที่จะควรทรมานในแรกพระองค์เสด็จไปเขาก็จะโป่งธนูจะมายิงพระพุทธเจ้ามันยิงไม่ออกเลยที่นางที่เป็นภรรยานั้นเห็นสามีไปนานกับลูกก็ไม่เห็นมาก็ตามไปที่ไหนได้เห็นโป่งธนูอยู่นี่มันยิงไม่ลงพระพุทธเจ้าก็เสด็จนั่นไปก็ร้องเยี่ยมมากเลยนั่นพระพุทธเจ้าเทศน์สอนสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาด้วยกันนี่อำนาจวาสนามันเกี่ยวพันกันเองอย่างนั้นให้พากันเข้าใจไว้ไม่ว่าคนนั้นฐานะสูงนี่สูงคนนั้นต่ำคนนั้นมั่งมีคนนี้จนคนนี้คนนั้นโง่คนนี้ฉลาดเราจะเอานี้มาวัดมาตวงอำนาจของนิสัยวัฒนานี่ไม่ได้นะ
มันเป็นของมันเองไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีความฉลาดมีความโง่มีฐานะสูงต่ำประการใดสายกรรมสายบุญนี่มันเกี่ยวไปเลยมันใหญ่กว่าสิ่งนี้ทั้งนั้นอะไรที่ให้พลอยพูดไปพูดมาจะตะวันเที่ยงแล้วเนี่ยแจมนะแจมฟังนะจากนี้ถึงจวนเข้าบรรษาได้ทองคำ 1,000 กิโลแล้วดอลลาร์ให้1ล้านนี่เป็นจุดเตรียมแล้วเราไม่ได้พูดหรอกแหละนะพูดเกินๆพูดหลอกโลกร้องสารเราไม่พูดศาสนาพูดอย่างนั้นไม่ได้พูดหลอกๆได้แหละรวยเลยโลกเลยว่าจะหาเงินหาทองมาให้ได้เท่านั้นเท่านี้อย่างนี้ว่าโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาโกหกอย่างนี้ไม่เป็นศาสนาพูดจังคงไปคงมานี่ก็กำลังหาพาพี่น้องทั้งหลายหาเงินหาทองนี่เข้าคำหลวงของเราก็จะกำหนดไล่กำหนดไล่แต่เราไม่บอกว่าเรารับรองเราจะหาพยายามหาให้ได้จำนวนเท่านั้นเท่านั้นเป็นระยะระยะไปเวลานี้ก็กำลังเข้าอยู่ในระยะทองคำ 1,000 กิโลดอลลาร์1ล้านดอลนี่ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันว่าจำนวนเหล่านี้เราจะพยายามพร้อมกับพี่น้องทั้งหลายให้ได้มาคอกับความต้องการแล้วเข้ามอบทองคำ 1,000 กิโลดอลลาร์1ล้านก่อนเข้าบรรษานี้ว่าจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายพร้อมหน้าพร้อมตากันหนุนเวลานี้กำลังบุกบางคือดอลลาร์บุกบางอยู่มากนะดอลลาร์นี้ได้520,000ยังขาดอยู่อีกมันก็เกือบ500,000กันนะเงินให้ข้าวยาวไปหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปเงินจำนวนนี้จะได้ไหนล่ะจะเข้าคำหลวงคำหลวงหลวงตาเป็นผู้ชี้เข้าเองสิ่งเหล่านี้จะเข้าคำหลวงหลวงตาเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างถ้าใครมาทำลายสมบัติเหล่านี้ที่หลวงตาเป็นผู้ควบคุมอยู่แล้วประเทศไทยนี่จะแตกเราจะพูดแบบนี้นะมันทั้งมีเรื่องที่จะทำให้แตกนะถ้าเรื่องมันจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหลวงตาทำเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเพื่อมั่วกวดขันในเกิดในการเกิดการรักษาเขาจะมาทำลายง่ายๆไม่ได้นะทำมาทำปุ่มปี๋มาเรื่องราวมันจะเกิดจะเกิดอะไรหรือไม่มีกระเทือนทั่วประเทศไทยก็ได้จากสมบัติที่หลวงตาจะพาพี่น้องทหารนำเข้าสู่ทางหลวงอย่างนี้นะใครมาทำลายไม่ได้ร่างนั้นเลยมันต้องมีเรื่องที่มันต้องมียังไม่พูดบอกไว้แล้วไม่ผิดถ้าเราพยายามอุตส่าห์พยายามเป็นกำลังความสามารถของเราดังพี่น้องหลายได้ทราบจากการประกาศของเรามาโดยลำดับแล้วเนี่ยเราช่วยชาติตอนนี้เราช่วยแบบว่าสุดหัวใจเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเกี่ยวเข้าสู่ชาติไทยของเราคือทางหลวงเพื่อจะเป็นที่อบอุ่นเป็นหลักใจของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศไทยเนี่ยเพื่อสมบัติเหล่านี้เราจึงพยายามหมุนแล้วเวลานี้ก็ถ้าแถวเราก็เอียงไปมากจึงต้องอาศัยพุทธศาสนามาเป็นผู้นำเพื่อเชิดชูถ้าแถวเราขึ้นแล้วเมื่อเวลาขนสมบัติเข้ามาเพื่อเชิดชูแล้วจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งหรือใครก็ตามเข้ามาทำลายสมบัติเหล่านี้เรียกว่าเมืองไทยจะกระเทือนว่างั้นเลยอย่างไรจะเป็นนั่นแหละไม่เห็นใจก็ต้องเห็นหากมันมีเรื่องเข้ามากระทบกระเทือนในสมบัติเหล่านี้นะอย่างอื่นแล้วไม่ค่อยสนใจจุดนี้เป็นจุดหัวใจของชาติทองคำดอลลาร์ที่เรากำลังหมุนเข้าสู่ทางหลวงคือหัวใจของชาติอยู่แล้วนี้เป็นสมบัติอันล้นค่าใครจะมาแต่ต้องทำลายเราไม่ได้ในทางเข้าใจอย่างนี้เอาให้ต่างคนต่างคนขวางนะเราผู้พานำเองเราเป็นผู้เสียสละทุกอย่างเราไม่เคยเสียดายชีวิตของเรานะใครจะมาตำหนิติเตียนลูกเราโกรธแค้นอะไรกับเราจะมาฆ่าเรานี่เราไม่เคยสนใจแต่เรื่องความเป็นความตายยิ่งกว่าธรรมที่เราเทิดทูนในหัวใจของเราตลอดมาแล้วจะช่วยชาติบ้านเมืองด้วยความเมตตาล้วนๆนี้ต่อไปเรื่องความเป็นความตายเกิดมากับความตายมันมาพร้อมกันแล้วทุกบุกทุกนาไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครแล้วนะความเกิดกับความตายมันมาพร้อมกันแล้วเกิดวันนี้โผล่ขึ้นมาวันนี้ความตายติดเรียบแล้วติดแนบแล้วติดแนบแล้วเหมือนอย่างเขาตีตาสัตว์ที่ขึ้นมาอยู่
บนรถนั่นตีกาตีกาสัตว์ซึ่งพวกควายพวกวัวเขาจะเอาไปลงฆ่าสัตว์ก็สิเขาตีกาไว้อันนี้ความตายตีกาเราทุกคนใครจะตายวันไหนเวลาใดตีกาไว้อย่างนั้นตลอดในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่ได้สนใจกับเรื่องความเป็นความตายตามธรรมดาของเราเองแล้วนะความตายกับความเป็นอยู่ของเรามีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนต่อกันเราไม่กล้าไม่กลัวต่อความเป็นความตายแต่ที่มีน้ำหนักความมีชีวิตอยู่นี่มีน้ำหนักมากกว่าก็คือเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราได้ทำประโยชน์ให้โลกตามกำลังความสามารถของเราที่จะทำได้หากตายไปเสียประโยชน์ที่ควรจะได้จากความเป็นอยู่ของเรานี้จะขาดไปเราจึงค่อยจะซื้อขนมร่างกายนี้เพื่อช่วยชาติบ้านเมืองมาอย่างนี้จึงเรียกว่าความเป็นอยู่ของเรามีน้ำหนักกว่าความตายไปเสียเพราะความเป็นอยู่จะเป็นประโยชน์แก่โลกการตายไปเสียนั้นขาดประโยชน์ไปมากมายนี่แหละเราจึงได้ยกว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมีน้ำหนักเพื่อชาติบ้านเมืองความตายไปของเราจึงมีน้ำหนักเบากว่ากันหากเป็นตายลำพังของเราแล้วเป็นกับตายเรามีน้ำหนักเท่ากันตายเมื่อไรได้ของนั้นเราพิจารณารอบหมดแล้วเราไปสงสัยเพราะอันนี้เป็นเพียงเครื่องมือเป็นถังขยะเครื่องใช้ของจิตของธรรมให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเมื่อมันใช้เมื่อไรแล้วก็ทิ้งพวกเดียวไปเลยไม่มีอะไรเสียหายอะไรเพียงให้ก่อนยะถาวาเยวะหาปุราไปอุเรนเตสาครังเอวะเมวะอิโตถึงนางเปรตานางอุปาคาปะเตอิจิตังปะจิตังสุมหังสิปะเมวะสมิจตโตพระเพรภูเรนตูสังกปาจานโทกันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสาพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายุทุกข์ทีฆาอยู่โภคภาวะอภิวาสนาสีริสนิจังนิทาปจายิโนตัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้แค่นานนั่นนะเหนือแค่ว่าจะไม่นานท่านจนยันป้ายเลยเดี๋ยวยันป้ายแล้ววันนี้ไปเอาไปออกไปครับครับเนี่ยไปนี่ลูกนั่นน่ะนี่ครับลูกอัศนีครับเนี่ยจำหน้าจำหน้า